ใจ baby สวัสดีเจ้าท่านผู้ชมที่น่าฮักทุกท่านตอนนี้น้องอัมอยู่บริเวณเส้นถนนวงแหวนรอบสามหรือเส้นหนองจอมนี่เองวันนี้อัมจะพาท่านผู้ชมมาจิมกาแฟที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งซึ่งเปิ้นเปิดมาเกือบ20ปีแล้วเปิ้นได้ทำการปลูกกาแฟเองคว้าเองบดคนเดียวเป็นอันอย่างที่น่าอัศจรรย์มากเลยแล้วก็ร้านเก่าแก่มากๆตัวน้องอัมไม่พอตังในร้านดีกว่าเจ้าว่าจะเป็นอย่างไรก่อนจะไปชมภายในร้านน้องอั้มอยากจะพาท่านผู้ชมไปชมโรงคว้ากาแฟของร้านนาคาเฟ่กันค่ะโดยพี่อ้อจะเป็นไกด์ให้ความรู้ไปกันเลยค่ะกาแฟเนี่ยดีแบบดีอย่างใดสืบได้ตั้งแต่กลิ่นตั้งแต่แก้วเนี่ยเอ้ยดีอันนี้ลำเนี่ยเขาก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ว่าเออมันลำเนี่ยมันมาจากที่ไหนเนี่ยเขาจะย้อนกลับไปได้เนี่ยเขาจะจ้างทุกหม้อเลยแล้วกาแฟทุกกระสอบเขาก็จะมีชื่อหมู่บ้านตัวอยากว่ามาจากหมู่บ้านไหนกาแฟของเฮานี่ก็คือว่าปีนี้เฮาสนับสนุนอยู่500ครอบครัวนะใน25หมู่บ้านใน5จังหวัดภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายลำปางแม่ฮ่องสอนตากแล้วก็คือเฮาก็จะขยายไปเรื่อยๆต่อตีว่าเกษตรกรเพิ่นจะต้องการรับความช่วยเหลือจากเฮาเนี่ยเฮาจะส่งเสริมเพิ่นปลูกใช่เครื่องได้ประมาณกี่กิโลจริงๆเครื่องเนี่ยมันใส่ได้ประมาณ30กิโลแต่เพื่อคุณภาพที่ดีเราใส่แค่ซาวโลใช่เพื่อรักษาคุณภาพเพื่อว่าอุณหภูมิที่มันเหมาะสมเนี่ยเวลาเลี้ยงเวลาการคั่วเนี่ยมันจะได้พอดีที่นี่จะได้กาแฟทุกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแล้ว 100% ทุกตัวข้อดีของอาราบิก้าได้คือก็คือจะมันก็จะหอมนุ่มเนี่ยแต่ว่าคาเฟอีนเพิ่นจะไม่ค่อยสูงเท่าใดแล้วเวลาการคั่วที่ดูใช้เวลาประมาณเท่าใดเจ้าตัวมันจะได้ตีถ้าระดับเอสเปรสโซ่เนี่ยจะมา13นาทีมาเกิน15นาทีหลังจากคูลลิ่งเสร็จแล้วเนี่ยถ้าถึงเวลาเขาจะเปิดออกมาอ๋อแล้วถ้ามันเอามาปุ๊บเขาต้องยังไงต่อจ้ะมันเครื่องคูลลิ่งมันก็จะหมุนก็จะทำงานแล้วก็พัดลมก็จะดูดเอาความร้อนออกเพื่อลดความร้อนของเมล็ดลงเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาทำเนี่ยกาแฟมันก็จะไหม้ไงเพราะว่าการอยู่ในหม้อมันก็จะระอุมันออกมาระอุเสร็จแล้วเขาก็ก็ท้องว่าไรถ้าเขาเอามาลงมานี่แฮมเขานิ่งกับมันเนี่ยมันก็จะความร้อนจะตายตกแฟนมีความร้อนอยู่ในแล้วเนาะแม่ Yeah Hold tight it's gonna get hard to breathe Hold tight baby And I will never let you down Even if we're going down Hey yo never let go of me Strap it When I'm sinking Loose lips sink ships, that's what someone told me. But this boat will stay afloat as long as you hold me. We've been through rough water. Anytime. ท่านผู้ชมตอนนี้อัมกับมานั่งอยู่กับอาจารย์ไหมแล้วก็พี่อ้อนะเจ้าซึ่งเป็นพี่อ้อเป็นผู้จัดการร้านแล้วก็อาจารย์ไหมเปิ้ลเหมือนเป็นผู้อำนวยการมูลนิธินะเจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ไม้ช่วยแนะนำตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะผมชื่อไมเคิลแมนเป็นผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชาวเขาจากกระทรวงประสานแล้วก็เป็นผู้ในการนี้เราตั้งโครงการนี้เป็น24ปีแล้วแล้วในส่วนของร้านนาคาเฟ่เนี่ยมีที่มาอย่างไรบ้างคะจริงๆผมเองอยู่ในเมืองไทยมากกว่า50ปีตั้งแต่2ขวบแล้วก็ทำอยู่กับคุณพ่อผมคุณพ่อผมเป็นหนึ่งส่วนที่ช่วยส่งเสริมกาแฟบอนดอยกับโครงการหลวงแล้วก็เวลาเด็กๆผมจะเห็นเวลาขึ้นดอยนี่ผมเห็นชาวบ้านนี่ยากจนมากแล้วก็อยากจะกลับมาตั้งโครงการที่จะช่วยเขาแล้วก็ดูว่าเราช่วยเขาเกี่ยวกับกาแฟได้ดูว่าคนที่ยากจนถ้าเขาปลูกกาแฟนี่เราตั้งกลุ่มแล้วก็ตั้งกลุ่มเป็น Fair Trade เป็นกลุ่มแรก Fair Trade ในประเทศไทยที่เราตั้งไว้แล้วก็เราดูว่าอยากจะให้ชาวบ้านที่อยู่บนดอยมีราคาที่ดีเวลาซื้อเชอร์รี่หรือซื้อกะลาแล้วก็ดูว่าถ้าตั้งกลุ่มนี้แล้วเขาจะเข้มแข็งแล้วก็จะมีคุณภาพแล้วก็จะหาตลาดในประเทศไทยแล้วก็มันนอกด้วยเพื่อจะช่วยเศรษฐกิจของเกษตรกรที่เช่าปลูกกาแฟแล้วมาถึงในชื่อของลานาคาเฟ่มีความหมายว่ายังไงคะลานาคาเฟ่นี่เราคิดนานพอสมควรแต่เราดูว่าเราอยู่ภาคเหนือแล้วก็ดูว่าส่วนมากเกษตรกรที่ปลูกกาแฟอยู่ภาคเหนือด้วยแล้วก็ตั้งชื่อร้านนะแล้วเมื่อกี้คือสังเกตคือทางร้านเนาะกาแฟเนี่ยเราเลือกใช้สายพันธุ์อะไรคะของทางที่นี่
นี่เป็นพันธุ์อเรบิก้าเป็นพันธุ์ที่อเรบิก้า 100% ไม่ได้ผสมโรบัสต้าหรือคาเฟอีนเป็นอเรบิก้าแล้วก็เราตั้งร้านลานลาเพราะว่าอยากจะหาตลาดสำหรับเกษตรกรเพราะว่าถ้าดูคาเฟในประเทศไทยถ้าเปรียบเทียบร้านนี้เราตั้งประมาณ18ปีแล้วแล้วก็ช่วงนั้นไม่มีใครในประเทศไทยที่สนใจคาเฟ่ไม่ค่อยมีร้านคาเฟ่แล้วก็หลายคนข้างนอกมาชิมคาเฟ่ของเราก็ว่าอ่ะคาเฟ่ประเทศไทยอร่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นร้านนี้เราซื้อโดยเฉพาะจากสากลที่เราตั้งไว้แล้วก็ร้านนี้เราตั้งที่อเมริกาด้วยที่แคลิฟอร์เนียมีร้านใน USA ด้วยที่เราจะส่งคนที่ลูกค้าที่อเมริกาเราจะส่งที่ร้านใน USA แล้วก็เขาจะคั่วแล้วก็ส่งในร้านแล้วก็หลายที่แต่ถ้าดูเอเชียอะไรนี่จะเป็นร้านไทยค่ะเมื่อกี้ก่อนที่เราจะมาถ่ายทำเนาะพี่อ่อนได้พาน้องอัมได้ไปดูถึงกระบวนการคั่วเมล็ดกาแฟจนถึงการบดคือที่นี่ของเราคือเราทำตั้งแต่ปลูกเองคั่วเองบดเองเลยใช่ไหมคะใช่อยากจะให้เข้าใจเราไม่ใช่เป็นเจ้าของไร่กาแฟเราคล้ายๆเป็นสะพานที่จะช่วยเกษตรกรมีตลาดแล้วก็ช่วยสอนวิธีปลูกช่วยสอนวิธีกระทบเปลือกตากแดดแล้วก็แช่น้ำแล้วก็วิธีทุกชั้นจะสอนเขาเพื่อจะมีคุณภาพแล้วก็ถ้ามีคุณภาพปริมาณจะมากขึ้นแล้วก็เขาจะขายได้เพราะฉะนั้นโครงการพัฒนาชาวเขาเราช่วยเกี่ยวกับเกษตรกรถึงคั่วแล้วก็ตั้งลานาเป็นบริษัทที่จะคั่วหาตลาดแต่ลานาซื้อโดยเฉพาะจากสากลที่เราตั้งไว้ค่ะและทีนี้ที่ลานาคาเฟ่เนี่ยเราขายอะไรบ้างลานาคาเฟ่เรามีอาหารหลายอย่างมีแซนด์วิชที่มีชื่อเสียงมีคาเฟ่มีขนมเค้กแล้วก็มีคาปูชิโน่มีเอสเปรสโซ่มีโมคา่ามีมีกาแฟหลายแบบแล้วก็เรามีพิเศษที่นี่มีพิเศษเรียกว่าฮันนี่ดูฮันนี่ดูกาแฟแล้วก็ดูว่าฮันนี่ดูนี่เราประมาณ1ปีแล้ว1ปีที่ผ่านมาแล้วก็ดูว่าหลายคนชอบแล้วก็อีกอย่างเป็นโคคอนัทคาปูชิโน่มีชื่อเสียงเหมือนกันเพราะว่าเรียกว่าสถานทูตที่คุณคริสตี้แคนนี่เขาเคยมากินกาแฟที่ร้านของเราด้วยที่เป็น American Ambassador ค่ะแล้วทางร้านกาแฟเราเปิดให้บริการมากี่ปีแล้วคะรู้สึกเกือบ18ปีแล้วถือว่านานมากนาน18ปีที่ผ่านมาผมมองไม่ค่อยมีร้านกาแฟในเชียงใหม่ไม่ค่อยมีแล้วในส่วนที่ตั้งอยู่ตรงนี้นี่เราเปิดมาที่แต่ละไม่ใช่อยู่ที่นี่เราจริงๆเราย้ายหลายที่เพราะเราไม่ใช่เป็นเจ้าของที่แล้วก็แต่ละจุดครั้งแรกอยู่ห้วยแก้วแล้วก็หลังจากนั้นไปอยู่เรื่องโชคแล้วก็จากเรื่องโชคย้ายมาที่นี่ทุกครั้งที่ย้ายเหมือนเจ้าของจะเช่าคนอื่นหรือจะขายที่เดียนแล้วก็เราต้องย้ายแล้วก็มาอยู่ที่นี่โชคไกลถึงจะไม่รู้จะย้ายที่ไหนต้องทำดูว่าเจ้าของดูว่าแถวนี้เรากำลังอยากจะซื้อที่เดียนเรื่องอะไรแล้วก็ตั้งร้านเพื่อไม่ต้องย้ายก่อนพี่อ๋อคะแล้ววันนี้คือทางร้านเนี่ยมีเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยที่มาแนะนำกับท่านผู้ชมเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าเป็นเครื่องดื่มนะคะค่ะก็จะเป็นที่อาจารย์บอกก็จะเป็นตัวโคมาราคาปูชิโน่ค่ะที่ว่าท่านทูตได้มาลองชิมแล้วอร่อยสักเบิ้ลสองแก้วโคโคนัทคาปูชิโน่นี่คือมีในแก้วนี่คือมีจุดเด่นยังไงบ้างคือกาแฟเนี่ยนอกจากกาแฟจะหอมแล้วเนี่ยจะได้รสชาติถึงความหอมของมะพร้าวแล้วก็จะได้รับความเขาเรียกว่าอะไรความกรอบของมะพร้าวกรอบมะพร้าวคั่วที่เราทำไว้ด้วยเนี่ยค่ะคือได้ทั้งรสชาติของกาแฟความทั้งนุ่มนวลของธรรมชาติจากมะพร้าวที่ไม่มีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวที่เดียวถ้าคือถ้าอยากกินต้องมาที่นี่ที่เดียวเท่านั้นที่เดียวค่ะแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวลาเต้นะคะลาเต้ร้อนก็จริงๆตอนเช้ามาทานกับตัวแพนเค้กก็จะได้ทานอาหารเช้าที่ครบค่ะอิ่มสบายกำลังดีนะคะ
ค่ะแล้วถ้ากลางวันถ้ามาเนี่ยจะทานเป็นตัวแซนด์วิชก็ได้ค่ะที่อาจารย์บอกว่าตัวแซนด์วิชของเราเนี่ยมีชื่อเสียงมากจะมีทั้งแบบสั่งตามเมนูหรือว่าสั่งตามบายออเดอร์แล้วก็กาแฟของเราเนี่ยแต่ตัวนี้จะเป็นลาเต้เย็นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลานาเย็นคือเขาเรียกว่ากาแฟเราเนี่ยจะไม่เป็นกาแฟแฟนซีในร้านทั่วไปคือว่าเราจะเน้นกาแฟที่เป็นสูตรของดั้งเดิมของกาแฟอังกฤษนะคะคืออย่างลาเต้เนี่ยคือส่วนผสมเราก็จะมีกาแฟและนมก็จะได้รับความแบบอัตรสของการดื่มกาแฟและนมที่ไม่ได้แบบเป็นนมจนเกินไปและไม่ได้เข้มจนเกินไปก็จะนุ่มกว่าส่วนกาแฟเย็นนี่ก็จะเป็นรสชาติแบบคล้ายๆคนไทยก็คือหวานมันอร่อยทานตอนเย็นร้อนๆก็ดูดไปเลยอร่อยแน่นอนนะคะส่วนก็จะมีอาหารไทยจานเดียวด้วยนะคะสำหรับคนที่อาจจะไม่เบื่ออาหารฝรั่งค่ะน้องอาหารต่างชาติก็ลองทานอาหารไทยข้าวผัดอะไรลองดูอาหารไทยก็จะมีแค่4 5เมนูหลักๆสำหรับคนที่อาจจะไม่อยากทานอาหารฝรั่งต้องการหนักท้องอยากทานข้าวอะไรเงี้ยหรือว่าจริงๆเราก็จะมีพวกเมนูสุขภาพสลัดเราก็มีนะคะสลัดร้านน้ำสลัดเราก็มีซุปเราก็มีพวกมะกรูนีพาสต้าเราก็มีนะคะกาแฟร้านเราจะเริ่มต้นกาแฟร้อนแก้วละ40 บาทจนถึง65 บาทอ๋อคือไม่เกินหกสิบบาทจนเลิศมากเนี่ยโอ้โหแล้วเมนูอาหารนี่เริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่คะป้าเมนูอาหารเริ่มต้นที่40 บาท40 บาทจนถึงข้าวผัดถ้าจะแพงสุดก็จะเป็นสลัด90 บาทแค่นั้นอย่างตัวก็จะมีเค้กเนี่ยค่ะเค้กก็จะประมาณ40 บาทคือว่าไม่แพงถูกค่ะและมาทีนี่อิ่มจะอร่อยจริงเหรอเนี่ยถ้าต้องให้น้องอัมชิมดูหน่อยว่ามันจะอร่อยไหมเป็นตัวไหนงั้นหนูขอชิมแซนดี้ก่อนละกันเพราะว่าอาจารย์ไม้บอกว่าอร่อยมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงIt's gonna get hard to breathe. Hold tight, baby. And I will never let you drown. Even if we're going down, hey, you'll never let go of me. Strap it. ถ้าสมมติแบบท่านผู้ชมเนาะเขาสนใจว่าอยากจะซื้อกาแฟอย่างเงี้ยเขาสามารถไปหาซื้อที่ไหนได้บ้างถ้าในเชียงใหม่เป็นถุงเล็กๆนะคะถ้าจะห้าถ้าเยอะๆเนี่ยถ้าเป็นริมปิงสาขาเราส่งหมดเลยใช่ค่ะบิ๊กซีเซ็นทรัลโกลเอเดนหรือว่าในการหลวงแอร์พอร์ตค่ะที่การหลวงที่เซนเฟสเนี่ยค่ะหรือว่าจะเป็นในพุทธมอท็อปทุกสาขามีหมดค่ะแต่ถ้าในกรุงเทพต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีที่บอกที่จะมีท็อปเนาะท็อปแล้วก็จะมีวิลล่ามาร์เก็ตค่ะโกลเด้นเพลสแล้วก็เดอะมอลล์คาราก้อนอินโพเรียมมีหมดเลยถือว่าวันนี้เป็นอีกร้านหนึ่งที่อัมขอแนะนำเลยว่าอร่อยถูกเดี๋ยวยังไงให้อาจารย์ไม้ช่วยฝากร้านกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะอยากจะให้ท่านผู้ชมทุกคนมาซื้อกาแฟที่ร้านนี้ไม่ว่ามากินข้าวกินแพนเค้กกินไก่ผัดเม็ดมะม่วงหรือแซนด์วิชที่สร้างเองได้ไม่ใช่มากินข้าวอย่างเดียวกินกาแฟด้วยเพราะว่าทุกแก้วที่กินนี่จะช่วยเกษตรกรที่อยู่บนดอยจะช่วยเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็จะมีความสุขด้วยที่ถ้าเราช่วยเกษตรกรที่อยู่บนดอยเหมือนเราช่วยสังคมไทยร้านตั้งอยู่ที่ไหนคะเรียกว่าที่วันรอบที่สามร้านเปิดบริการทุกวันหรือเปล่าคะเปิดจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราเปิด8 โมงครึ่งถึง5 โมงครึ่งเปิดวันเสาร์เราจะเปิด9 โมงใช่ก่อนดูก่อนเดือนนี้เราเปิดทุกวันแต่ดูว่าช่วงนี้ร้อนอะไรแล้วก็หน้าหนาวแล้วค่ะแล้วสมมติว่าท่านผู้ชมเขาสนใจน้องอยากจะโทรมาจองโต๊ะเนี้ยได้ที่เบอร์ไหนคะ081-885-0460ยังไงวันนี้น้องอัมก็ต้องขอบคุณพี่อ้อแล้วก็อาจารย์ไม้มากๆเลยที่มาแนะนำเมนูที่ทั้งอร่อยทั้งถูกอีกทั้งยังเงินทุกบาทที่เราทานกาแฟเรายังไปช่วยเหลือเกษตรกรบนเขาอีกด้วยต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเทปหน้าน้องอัมจะพาผู้ชมไปชิมอาหารอร่อยๆหรือว่าร้านกาแฟน่ารักน่ารักที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามรับชมนะคะThose times when like you find it hard to hold on to something that was never meant to be held on to, so you let it go. If it comes back, it was meant to be. If not, just let it be.